คราวนี้สมมุติว่าถ้าเกิดเป็นเวอร์ชั่น2นะถ้าเป็นเวอร์ชั่น2เนี่ยสังเกตนิดนึงก็คือบรรทัดที่143 47กับ50เนี่ยมันเลือกเวอร์ชั่นที่ไม่เหมือนกันเลยถูกปะคือเวอร์ถ้าเกิดเป็นเวอร์ชั่น1เนี่ยมันเป็นแอนิมอลหมดเลยถูกปะเพราะฉะนั้นการทำงานมันก็เหมือนกันเป๊ะมันก็รีบเมคนอยส์เมคนอยส์เหมือนกันหมดเลยแต่ถ้าเกิดเป็นเวอร์ชั่น2เนี่ยการทำงานใน3บรรทัดนี้มันเลือกฟังก์ชันไม่เหมือนกันถือว่ามันเรียกฟังก์ชัน make noise คนละเวอร์ชันกันนะคะถ้าเป็นแบบนี้เราจะเรียกมันว่า polymorphism นะคะ polymorph poly แปลว่าหลากหลาย morph แปลว่ารูปร่างนะคะแล้วก็เติม ism เข้าไปก็คือ polymorphismนะเขียนติดกันเป็นแบบนี้ polymorphism polymorphism ก็คือแปลว่าหลายรูปร่างเพราะว่า poly แปลว่าหลายนะคะ poly แปลว่าหลาย poly หลายนะคะ morph รูปร่างเพราะฉะนั้นคำว่า polymorphism ก็มีหลายรูปร่างหรือในที่นี้จริงๆมันหมายความว่าโค้ดเดียวกันแต่มีการทำงานที่แตกต่างกันในที่นี้ก็คือเหมือนแม่ต่อชื่อเดียวกันจากตัวแปรอันเดียวกันนะคะมันไปเลือกใช้เมมเบอร์ฟังก์ชันต่างกันตัวแปรที่มันพอยเตอร์เดียวกันก็คือ any pointer เหมือนกันถูกปะเรียกใช้ฟังก์ชันชื่อเดียวกันก็คือ make noise นะ3บรรทัดนี้เหมือนกันเลย143 47 50เหมือนกันได้เป๊ะเลยแต่ว่ามันไปเรียก make noise 3เวอร์ชันนะ3บรรทัดก็3เวอร์ชันเลยนะคะพอมัน3เวอร์ชันเวลามันทำงานมันก็เลยทำงานต่างกันอันนึงไปเอา moving มาอันนึงไปเอา moving อีกอันนึงไปเอา making noiseนี่คือคอนเซ็ปต์ของโพลิมอร์ฟิซึม